สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อ้ําจะมาเฮ้อแกะกล้องกระเป๋าของแบรนด์มูนิก้านะคะกระเป๋าแบรนด์นี้นะคะเป็นกระเป๋าที่พี่อ้ําได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะแล้วมันราคาไม่ได้สูงมากก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะ เป็นน้องพิมพ์นะทำไมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแต่ละอันที่พี่อ้ําสั่งมามีทั้งหมด5ใบมันเป็นยังไงชอบเพราะอะไรอันไหนเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกเลยนะคะที่พี่อ้ําสั่งมาเป็นสีชมพูนุ่นๆอันนี้ถ้าใครดูวอล์กไปเที่ยวเชียงใหม่ก็จะเห็นนะคะว่าพี่อ้ําเอาไปใช้ด้วยคือได้มาก็เอาไปเลยเพราะว่ามันชอบอะคือมันสวยมันถือแล้วก็คือโอเคแล้วก็มีสายสะพายข้างคอร์ดบอดี้ได้สะพายข้างได้ฮิ้วได้ใส่แขนได้คือเลิศนะคะแล้วก็ชอบตรงเนี้ยที่เอาเข้าออกอะเค้าเรียกอะไรที่เปิดปิดคือหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าอันนี้เปิดปิดยังไงเพราะว่าแฟนพี่อ้ําก็งงตอนให้จอเห็นตอนแรกก็งงเพราะว่าทุกคนจะกดอย่างเงี้ยนึกว่ากดจริงๆไม่ใช่นะคะเราหมุนแบบนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปิดออกมาได้นะคะเป็นการใช้หมุนเอานะคะคือดีไซน์เก๋มากแล้วข้างในนะคะเป็นช่องเดียวกว้างๆแบบนี้ใส่ของได้เยอะใส่กล้องแคนนอนได้นะคะที่ใช้ทําวอล์กแล้วก็เนี่ยมีที่ใส่บึกใส่บัตรข้างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือชอบมากเพราะว่ามันแอบมีซิปซ่อนข้างหน้าอีกอันหนึ่งเอาไว้ใส่เงินมีโลโก้ตรงนี้นะคะมูนิก้าแล้วก็ตรงนี้เป็นสีชมพูนุ่นที่รู้สึกว่าสวยเข้ากับพี่อัมมากเลยนะคะมันเป็นอะไหล่เงินนะคะตัวนี้อันนี้แบบว่าไม่มีกลิ่นหนังกลิ่นอะไรเลยนะคือสามารถเอาไปใช้ได้เลยคืออันนี้คือชอบประทับใจมาดูใบที่2กันเลยคือเขามาในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งไปสนีมาอย่างดีเลยนี่ดูดิเนี่ยมากล่องแบบนี้ด้วยนะคะคือรสมากท่าดาเขาจะมีถุงผ้าอย่างนี้มาให้เราเก็บกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็มีการ์ดมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูใบที่2กันนะจ๊ะตื่นเต้นละสินี่คือใบที่2ก็ค่อนข้างน่ารักนะคะอันนี้เป็นสีนูดสีเบจนะคะพี่อ้ําชอบโซ่อะโซ่สวยมากเดี๋ยวพี่อ้ําแกะให้ดูนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เลยแค่ดูโซ่ดิโซ่ลายสวยมากมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรสร้อยข้อมือคุณยายสมัยก่อนเห็นป่ะเออสวยนะคะแล้วก็จะมีนี่ป้ายแบรนด์มาให้ด้วยมูนิก้านะคะเวลาใช้นะคะก็ปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นปุ๊บนี่นะคะแล้วข้างในก็จะมีกระดาษนะคะดันทรงมาให้นะคะไม่ให้เสียทรงแต่ว่าอันนี้จะมี2ช่องสําหรับวันไหนที่เราแบบต้องการกระเป๋าใบเล็กๆน่ารักน่ารักไม่ต้องการพกอะไรเยอะนะคะต้องการแค่แบบว่าเออใส่เงินใส่บัตรนะคะแล้วก็เป็นงานอีเวนต์นะคะที่ไม่ได้เอากล้องไปเพราะว่าเดี๋ยวในเวลาถ่ายภาพนิ่งก็ไม่ได้ใช้กล้องตัวเองนะคะแล้วก็จะมีการชื้นมาให้ด้วยนะคะนี่มันก็จะประมาณนี้นะคะพี่อ้ําว่าดีไซน์ตัวนี้คือเลิศนะเพราะว่าใส่การ์ดได้ใส่โทรศัพท์ได้คือมันกําลังดีอ่ะใบมันไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะคะแล้วก็ทางด้านใต้นะคะก็จะมีขาให้เราวางกับพื้นได้นะคะขนาดของกระเป๋าก็ไม่ใหญ่ไปนะคะแล้วก็ไม่เล็กไปขนาดกําลังพอดีเวลาพี่อ้ําสะพายรู้สึกว่าพอดีนะคะถ้าใครที่ตัวใหญ่อะไรเงี้ยใหญ่กว่าพี่อ้ําแบบอวบๆหน่อยนะคะน่าจะต้องใช้ใบที่ใหญ่กว่านี้ถ้าใบเนี้ยมันจะดูเล็กไปนะคะและใครที่แบบว่าชอบใส่ของเยอะๆพวกของเยอะๆใบนี้ก็จะไม่เหมาะจะเหมาะกับใบสีชมพูมากกว่าเพราะว่าใบเนี้ยตรงกลางมันโล่งนะคะแล้วใบมันก็จะใหญ่กว่าเห็นป่ะใหญ่กว่านิดนึงนะคะตัวนี้จะใส่ของได้เยอะกว่าแต่ถ้าวันไหนแบบว่าอยากสะพายกระเป๋าแบบเก๋ๆให้ลุคที่ดูแพงคือลุคแบบว่าแต่งแบบลักซ์ซูรี่อะไรเงี้ยที่ไปแบรนด์ที่แบบดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถใช้สีนูดใบเนี้ยได้เพราะว่าเราก็จะไม่ใส่ของไปเยอะไม่ใส่กล้องไม่ใส่อะไรไปอยู่แล้วนะเนี่ยแค่ดูมันเลิศนะแล้วมันก็จะมีทั้งหมด2ช่องใช่ป่ะแต่ว่าเวลาเราจะปิดอ่ะเราใช้ได้แค่ช่องเดียวแล้วก็ล็อกลงมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไหล่เงินนะคะและตัวนี้ก็มีซับในด้วยนะคะซับในเป็นสีนูดๆเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่ผ้าสักหลาดคือเรียกผ้าอะไรอะสักอย่างเนี่ยคือเรียกไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์นะคะมานูก้ามูนิก้าชื่อแบรนด์ผิดเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเขาตีแล้วนะเนี่ยสามารถสะพายได้2แบบนะคะจะเป็นสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเอามาคู่กันนะคะสะพายแบบนี้นะคะแล้วก็สะพายแบบว่าคอสบอดี้ก็ได้หรือว่าสะพายข้างก็ได้คือมันสามารถสะพายได้หลายแบบแต่ว่าอันเนี้ยไม่สามารถถอดสายได้อันนี้คือน่ารักมากชอบมากเลยเนี่ยคือสีสวยแล้วก็มันดูแพงอ่ะดูหรูมากเลยนะคะอันนี้คือประทับใจนะคะคือก่อนจะสั่งเนี่ยคือเราก็เลือกแล้วเลือกอีกนะคะเราก็คัดแล้วคัดอีกเอาที่เราชอบจริงๆเนื่องจากว่าแบรนด์มูนิก้าเนี่ยมีกระเป๋าหลายแบบหลายดีไซน์มากแล้วราคาไม่แพงกับแกราคาแบบพันกว่าบาทคือแบบซื้อได้อันนี้เป็นใบที่3แล้วมีทั้งหมด5ใบนะคะเราจะไปกันอย่างไวไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเจ็บคอไม่ใช่คือเราไม่อยากจะทำให้คลิปมันยาวเกินไปอันนี้ถุงสีขาวนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูข้างในนะคะอุ้ยตื่นเต้นท่าดาอันนี้จะเป็นใบสีขาวตัดด้วยสีดำอันนี้ก็จะดูแบบว่ามินิมอลปะเขาเรียกว่า
ไตล์อะไรอะเรียกไม่ถูกแต่ว่ามันสวยอะแกคือมันมีความเก๋มันมีความที่ไม่ซ้ำจำเจเวลาเราไปอีเวนต์เนี่ยไม่ปากกับใครแน่นอนคือไม่มีใครเหมือนเราแล้วใบเนี้ยคือมันเท่มากมันจะให้ความสุขเท่พี่อ้ํารู้สึกว่าวันไหนที่พี่อ้ําอยากจะแต่งตัวเท่ๆสบายๆนะคะใบเนี้ยก็คือเหมาะเลยแล้วตัวเนี้ยมันก็จะแบบถือแบบเนี้ยนะคะเป็นใบแบบเค้าเรียกอะไรแบบถือแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสายสะพายข้างได้ด้วยแต่ว่าถ้าถืออยู่เนี่ยจะน่ารักกว่าเนาะสําหรับพี่อ้ําที่พี่อ้ําคิดไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะสั่งนะแต่ว่ามันก็มีสายมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดดูกันอันนี้เป็นแม่เหล็กนะคือรถนะเป็นแม่เหล็กคือเปิดปิดง่ายมากแล้วตรงเนี้ยเป็นแบรนด์มูนิก้าคือแบบว่าเห็นปะเป็นแท็กแบรนด์ที่แบบว่าสวยอะเป็นสีดำเงาๆนะคะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาดูเลยปุ๊บนะคะนี่เห็นปะข้างในก็จะเป็นแบบว่านี่นะคะใส่ของได้เยอะมากคือทุกใบเลยเขาจะมีการแบบว่าใส่กระดาษยัดมาให้ไม่ให้เสียทรงด้วยนะคะเวลาส่งไปสนีมันเนี่ยคือส่งมาดีมากไม่มีช้ำไม่มีเป็นอะไรเลยสักใบนะคะดีมากนี่แกมก็จะโล่งๆนะคะข้างในอันนี้จะเป็นเหมือนผ้านะคะเขาเรียกว่าผ้าไนลอนป่ะนี่คือเรียกไม่ถูกนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีเขาเรียกอะไรที่ปิดซิปที่เก็บของข้างในอีกชั้นหนึ่งที่แบบว่าเป็นพวกใส่บัตรใส่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหนึ่งเห็นปะเนี่ยเออตรงนี้ก็แอบใส่เงินซ่อนเงินได้นะคะซ่อนเงินผัวอะไรเงี้ยเวลาแบบไม่ให้ผัวรู้แล้วก็ข้างหน้านะคะก็แอบใส่พวกบัตรรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยได้เพื่อให้หยิบง่ายๆนะคะโอเคเนี่ยคือชอบนะคะเห็นตอนแรกก็รู้สึกเออประทับใจเลยแล้วก็สั่งมาเลยข้างหลังก็สามารถใส่ได้พวกบัตรรถไฟฟ้าบัตรอะไรที่แบบว่าไม่ได้สำคัญมากเราต้องหยิบบ่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ข้างหลังได้คือใส่ข้างหน้าก็ใส่ได้เพราะว่ามันเปิดปิดง่ายนะคะมันเป็นแบบว่าแม่เหล็กนะคะสายอันนี้ไม่ได้สายโซ่จะเป็นสายหนังแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสายหนังปะเขาเรียกว่าเป็น PU อ่ะเออหนัง PU อ่ะนะคะนั่นแหละเป็นสายแบบนี้นะคะ PU จะเกรดดีกว่า PVC นะคะ PU มันจะมีหลายเกรดใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะคะมี PU ที่ใช้แบบเป็นฟู้ดเกรดใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารก็มีนะคะพอเราใส่สายแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้สายจะไม่ได้สายใหญ่นะสายจะค่อนข้างเล็กแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีสายที่เป็นเหมือนเข็มขัดสามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็สายตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้นะคะดึงออกมาแล้วก็ขยับได้ถ้าเราชอบถือประมาณนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าเราอยากให้มันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อสะพายข้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็สามารถขยับได้นะคะโดยรวมแล้วใบนี้ก็โอเคแต่ว่าพี่อ้ามรู้สึกว่าสีขาวมันเป็นขาวที่แบบว่าขาวจั๊วเลยอะแกถ้าเวลาเปื้อนอะไรเงี้ยคงจะแบบว่าเห็นชัดแน่นอนเลยนะคะคือกลัวมากกลัวจะเปื้อนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเออก็สมมกนิดนึงนะคะแล้วก็ใบเนี้ยพี่อ้ามชอบที่แบบมันใส่ของได้เยอะอะวันไหนที่พี่อ้ามอยากจะใส่ของเยอะๆใส่กล้องใส่นู่นใส่เนี้ยนะคะใบเนี้ยไปเดี๋ยวก็คือออกไปนอกบ้านได้เลยนะจ๊ะใบต่อมาใบที่4นะคะจะบอกว่ากล่องอ่ะคือมีความสวยนะคือโลโก้เนี่ยที่เขาแปะมาบนกล่องเนี่ยไม่ใช่ว่าแปะสติกเกอร์นะคือมันเป็นกล่องที่มีการประทับตาลงไปนะคะคือเวลาสัมผัสเนี่ยมันจะมีความโนมีความเงานะคะคือสวยแล้วข้างๆเนี่ยมีลวดลายนะแกคือกล่องเขาดีเออไม่ได้ทำงูปลามาดูกันเลยนะคะใบที่4ท่าดาเป็นใบเล็กน่ารักอีกแล้วช่วงนี้ชอบใช้กระเป๋าใบเล็กนะคะไม่ค่อยอินกระเป๋าใบใหญ่คือสมัยก่อนจะชอบกระเป๋าใบใหญ่ๆเพราะพกสมบัติเยอะแต่สมัยนี้พี่อ้ํารู้สึกว่าพี่อ้ําอ่ะชอบพกถุงผ้าเวลาไปซื้อของอะไรเงี้ยก็เลยจะมีถุงผ้าไปกับกระเป๋าของที่เราแบบใช้ใหญ่ๆพวกกล้องพวกรองเท้าพวกอะไรเงี้ยเราใส่ถุงผ้าไปเวลาเราไปซื้อของอะไรเงี้ยขากลับก็จะใส่ถุงผ้ากลับมาพวกกระเป๋าเราก็เลยไม่เน้นใบใหญ่มากแต่ว่าใบเนี่ยพี่อ้ํารักมากนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูข้างในนะคะใบนี้คือดีมากคือชอบมากฮาดาใบสีชมพูอีกแล้วคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะช่วงนี้จะชอบสีชมพูนะคะกับสีนูนเป็นคนที่ชอบอะไรก็จะซื้อสีแบบนั้นอ่ะเยอะมากช่วงไหนที่ชอบสีนูนก็บ้าสีนูนจนแบบเต็มเลยแล้วช่วงเนี้ยชอบใส่เสื้อผ้าสีเหลืองคือเสื้อผ้าสีเหลืองเต็มเลยประมาณ 10-20 ตัวก็คือสีเหลืองหมดเลยคือจะเป็นโรคอะไรที่แบบว่าซ้ำๆซ้ำๆเหมือนแบบย้ำคิดย้ำทำอันนี้ก็เป็นสีชมพูอีกแล้วนะคะคือน่ารักมากเลยอ่ะพี่อ้ามชอบดีไซน์ของกระเป๋าใบนี้นะคะเขามีการเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาก็จะมีการห่อพลาสติกนะคะพลาสติกหรือกระดาษเขาเรียกโฟมหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะห่อมาให้แบบนี้วิธีเปิดปิดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็บิดไปทางขวาทางซ้ายอะไรแบบนี้นะคะคือได้ทั้งสองฝั่งเลยคือกระเป๋าของแบรนด์มูนิก้าเนี่ยเขาจะมีการเล่นรายละเอียดตรงการเปิดปิดเนี่ยเกือบทุกใบจะไม่เหมือนกันเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวสายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายโซ่นะคะแล้วก็มีหนังขึ้นมาให้ด้วยพี่อ้ําชอบกระเป๋าที่มีหนังกับมีโซ่ปนกันนะคือเราจะไม่ชอบแบบโซ่อย่างเดียวเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่แขนกุดเขาเรียกอะไรแล้วก็โชว์ไหล่อ่ะแล้วพี่อ้ํามันเหงื่อเค็มถ้าบางแบรนด์ที่วัสดุแบบไม่ดีเนี่ยถ้าสัมผัสกับตัวพี่อ้ําเนี่ยมันจะดํานะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบหมองหรือมีริ้วรอยอะไรเงี้ยคือไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้ามีหนัง
พี่อยู่บนบ่าแล้วเนี่ยมันก็จะเซฟได้นะคะหลายๆแบรนด์นะคะก็จะดีไซน์มาประมาณนี้นะคะพี่อ้ํารู้สึกว่าการที่ออกแบบมาแบบเนี้ยคือมันก็ตอบโจทย์ประเทศไทยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะแต่ละคนก็จะเหงื่อเยอะนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรเล็กๆตรงนี้นะคะแค่มันจะมีช่องกลางอะที่สามารถใส่แบบว่าซ่อนเงินซ่อนอะไรได้อยู่อันนี้ก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่น PU นิดๆแต่ว่าไม่ได้แรงมากพี่อ้ําชอบนะพี่อ้ําว่าเนี้ยถือเก๋มากนะคะสะพายข้างก็ได้แต่ถ้าถือก็จะดูน่ารักมากอันนี้จะเป็นชมพูที่เหมือนชมพูชานมอ่ะแกชานมเย็นที่แบบชมพูนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบนูดๆสีจะคนละสีกันนะคะสังเกตดีๆอันนี้จะออกแบบเค้าเรียกอะไรตุ่นๆหน่อยแต่ว่าเนี้ยจะเป็นชมพูแบบหวานๆกว่านะคะใบนี้พอเราใส่สายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลยอ่ะแกดูดิมันหวานนะแกคือชอบมากเลยอ่ะแล้วคือเวลาถือน่ารักมากสะพายข้างสะพายคอสบอดี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่สามารถปรับระดับสายได้นะคะมาอย่างไรก็คืออย่างนั้นเลยนะคะถ้าคุณตัวเตี้ยอะไรเงี้ยสายมันก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่สำหรับพี่อ้ําเนี่ยก็คือพอดีนะคะคือมันจะอยู่บริเวณขาพอดีนะคะมันก็จะประมาณเนี้ยเนาะแล้วแต่ว่าใครชอบประมาณไหนก็ลองเลือกดูเอาถ้าแบบใบเนี้ยพี่อ้ําแนะนําว่าถือสวยสุดนะคะสะพายก็จะแบบ50 50ถ้าคนตัวเตี้ยแต่ว่าถ้าตัวสูงแบบพี่อ้ํา173เนี่ยสะพายก็คือจะพอดีเลยคอบอดี้ก็ได้นะคะน่ารักเนาะหวานๆอันนี้เป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะใบที่5เป็นสีนูดอีกแล้วจริงๆแล้วกระเป๋าที่พี่อ้ําเอามาเฮอแกะกล่องในวันนี้มีหลายสีนะคะแต่ว่าพี่อ้ําเนี่ยชอบสีไหนก็จะสั่งสีนั้นมานะคะกระเป๋าที่เราใช้ก็ต้องเป็นสีที่เราชอบถูกมั้ยคะมันจะต้องเป็นตัวตนของเราเนาะถ้าอยากรู้ว่ามันมีสีไหนบ้างชอบสีไหนบ้างก็เข้าเว็บไซต์นะคะหรือว่า Facebook เข้าไปดูได้เดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะมาต่อกันที่ใบสุดท้ายนะคะใบนี้นะคะจะเป็นสีนูดนะคะสวยมากแล้วก็มีการเย็บได้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดกันคือดีมากอันนี้ก็เป็นอะไหล่เงินนะคะจะบอกว่าแบรนด์มูนิก้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่เงินนะที่ปิดเปิดอันนี้ก็คือเก๋อีกแล้วแค่ดูมันจะมีตุ่มๆ2ตุ่มเป็นตุ่มๆเหมือนปลาแล้วก็มีหัวกลมๆนะคะคือดีไซน์เก๋มากนะคะเวลาจะใช้งานก็ดึงออกมาได้เลยแล้วก็ปิดก็คือกดลงไปได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องมาเมืองมามุนมาแกะอะไรนะคะปึ๊บออกมาอย่างงี้นะคะด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็น2ช่องเหมือนกันสายอันนี้จะเป็นหนังล้วนนะคะเป็นหนังแบบว่าสวยอะแกเป็นสีน้ำตาลนุ่นๆแล้วก็มีการเย็บนะคะได้เหมือนตัวกระเป๋าเลยนะคะคือดีไซน์มาคู่กันด้านในก็จะเหมือนกับใบเมื่อกี้นี้เลยใบก่อนหน้านี้ก็คือจะมี2ช่องแล้วก็มีซิปตรงกลางนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรข้างหลังนะคะก็คือดีไซน์มาคล้ายๆใบนั้นเลยพี่อ้ําลองใส่สายให้ดูนะคะสายมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะอันเนี้ยมันไม่มีตัวที่หิ้วถ้าใครที่ชอบหิ้วตัวเนี้ยก็จะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันสะพายข้างได้อย่างเดียวและด้านบนของสายนะคะก็จะมีกระดุมแบบนี้สามารถขยับได้นะคะแกะออกได้นี่ปุ๊บนี้นะคะมาเลื่อนได้นิดหน่อยนะคะประมาณนี้แต่เวลาเราขยับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์นะคะเก๋มากเลยนะคะสะพายก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันชอบเปิดกระเดิดเองได้นะคะเหมือนเปิดกระเป๋าเองอะซึ่งเราอะไม่รู้ว่ามันล็อกยังไงมันใช้ยังไงอันนี้เราอาจจะไม่รู้วิธีหรือเปล่าถ้าแบรนด์ดูอยู่ก็สามารถอินบ็อกซ์มาบอกได้นะคะจุดเนี้ยคือเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงแต่ว่าใบอื่นคือเราชอบอยู่แล้วนะคะทุกใบนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปถ่ายรูปลง Instagram Ambilesa นะคะถ้าอยากรู้ว่าแต่ละใบสะพายออกมาแล้วเป็นยังไงเข้ากับลุคที่พี่อ้ําแต่งออกไปหรือเปล่าก็เข้าไปกดติดตาม Instagram Ambilesa ได้นะคะก็จะได้เห็นแน่นอนในเร็วๆนี้นะคะก็ทยอยไปแต่ว่าช่วงเนี้ยถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นใบเนี้ยเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเอาไปเที่ยวมาแล้วรูปไปเที่ยวมันก็เยอะเนาะแล้วก็ไปงานอีเวนต์บ่อยมากเพราะว่ามันสวยอะคือชอบอะก็เลยเอาไปใช้บ่อยนะคะคือราคากระเป๋าแบรนด์เนี้ยมันเป็นราคาที่เราเอื้อถึงอะสาวออฟฟิศก็สามารถซื้อได้ราคาไม่ได้แพงจนเกินแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้สวยมีความหลากหลายตามการใช้งานแล้วก็ลองเลือกดูว่าเราอยากได้กระเป๋าประมาณไหนคือการเลือกกระเป๋าเนี่ยพี่อ้ําแนะนําอันดับ1คือการใช้งานดูว่าเราใช้งานเขาได้ดีขนาดไหนมันเหมาะกับเราหรือเปล่าการใส่ของเนี่ยใส่ของเราได้เยอะมั้ยเราใส่ของประมาณไหนคือควรจะดูการใช้งานเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูดีไซน์เป็นอันดับ2แล้วก็สีเป็นอันดับ3สําหรับพี่อ้ํานะพี่อ้ําจะเลือกแบบนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ของที่มันสวยเลยเป็นอันดับแรกบางทีสวยแต่ว่าไม่ตอบสนองการใช้งานเนี่ยเวลาเราได้มาเราก็จะใช้ไม่คุ้มนะครับและนี่ก็คือกระเป๋าทั้งหมดที่พี่อ้ําเอามาเหอะแกะกล่องในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากให้พี่อ้ําทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะวันนี้แต่พี่อ้ําขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ